ว่าทรูนะทรูนั่นหมายความข้อความนี้จริงหรือเท็จครับเอาไปที่ประโยคต่อไปกันเลยนะครับเชิญครับโอเค All the constitutional courtWhat are you prepared to do right now? What are you prepared to do right now? I would like to urge everybody that come together peacefully, not just by using force. You know, war never ended with war. Violence beget violence. You know, I don't think that's the right approach. And you're trying to lie to the whole world. You're trying to lie to the people.But you know, in Thailand, we have the old saying said that when the elephant dies, you cannot cover it with a small lotus leaf. คือไม่รู้แกกำลังพูดถึงการทำคนอื่นหรือตัวแกเองนะประชันตายทั้งตัวไปบัวมาปิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่สถานีแห่งนี้เนี่ยลิสต์ความผิดแกตอนแรกเนี่ยคือ40ข้อครับแล้วตอนหลังคอตสอนได้มาอีกไปรู้กี่พันหน้านั่นแหละคือช้างหนึ่งตัวเลยนะที่ตายขอสร้างนิดนึงว่าจริงๆสำนวนฝรั่งเขามีไหมครับช้างตายทั้งตัวเอาไปบวบไม่มีไม่มีไม่มีคือฝรั่งคงจะเข้าใจยากมากนะแต่ว่าถ้าเป็นของจีนก็คือกระดาษไม่สามารถจะห่อไฟนั่นเป็นของจีน Elephant in the room ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คือสำนวนนี้ไม่เคยดีของฝรั่งแต่ว่าของจีนเนี่ยจะเป็นกระดาษห่อไฟไม่อยู่นะคือจริงๆแล้วแกบอกว่าเนี่ยขณะนี้กำลังยิงคนอะไรต่างๆแล้วมันปิดไม่อยู่หรอกแต่จริงๆแล้วถามว่าสิ่งที่ปิดไม่อยู่คืออะไรตลอดระยะเวลาผมจะนำประชาชนปะทะกับทหารใช่ไหมคะครับเสียงปืนแตกเมื่อไหร่ผมจะมาจะกลับมาแล้วตอนนี้แกบอกว่าขอให้ all party come peacefully เอ๊ะแล้วประโยคที่ว่าจะปะทะจะนำหน้าเสียงปืนแตกเมื่อไหร่จะมานี่มัน peacefully หรอขัดแย้งกันมันขัดแย้งกันอย่างชัดเจนมันไม่ peacefully อย่างแน่นอนแล้วแกบอกอยากให้ทุกคนมาแล้วแกบอกว่า violence beget violenceเมื่อเราใช้ความรุนแรงก็จะได้ความรุนแรงกลับคืนมาแล้วถามว่าใคร start the violence ถามว่าทหารเหรอไม่ใช่ตำรวจเหรอไม่ใช่คนที่ start the violence ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยานั่นคือการ start violence ตั้งแต่ก่อนวันที่จะบุกการประชุมเป็นซ้ำไปตั้งแต่รถคุณอภิสิทธิ์ติดอยู่ที่ไฟแดง อันนั้นเนี่ยมันคือ the first violence ที่หลายๆคนทนไม่ได้แล้วก็มีหลายเหตุการณ์สะสมกันมาตลอดใช่แล้วมันก็คือ violence ทั้งนั้นแกบอก violence beget violence มันก็คือเป็น violence ของตัวแกเองที่มันเป็น sequence of violence เลยนะมันเรียงตามลำดับมาเรื่อยๆเลยแล้วแกก็บอกว่าโกหกชาวโลกว่าไม่ได้มีคนตายก็ถ้าเกิดแกคิดว่ามีคนตายแล้วโกหกทำไมแกไม่สั่งลูกสมุนแกให้เอาศพออกมาหรือทำไมไม่ไปขอร้องวิงวอนเหล่าบรรดาสื่อทั้งหลายให้ช่วยกันเอาออกมาหน่อยสิและพี่เชื่อว่าสื่อที่มีจรรยาบรรณทั้งหลายถ้ามีไม่มีทางจะช่วยรัฐบาลไม่มีทางเอาเป็นว่าพี่คนหนึ่งแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่ามีตายพี่ก็ไปช่วยไปช่วยน่าตั้งข้อสังเกตว่าคุณทักษิณเองในช่วงที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์สื่อหลายสำนักเหมือนกันเป็นระยะนะครับแต่ทำไมครั้งนี้ดูดุเดือดเข้มข้นมากก็คือมองไม่เห็นโอกาสจะชนะแล้วไงครับในตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้ยุทธศาสตร์เขาอันที่หนึ่งก็คือใช้สื่อต่างประเทศล้อมประเทศไทยครับนะคะยุทธศาสตร์อันนั้นอันที่สองก็คือใช้เสื้อแดงปวดเมืองอันที่สามในสภาพยายามจะเสนอกฎหมายเพื่อให้เกิดการแตกแยกกันระหว่างพรรคร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็น3ยุทธศาสตร์ที่เขาใช้ครับทีนี้ยุทธศาสตร์เรื่องของภายในสภาเนี่ยเขาไม่ได้ละนะอภิปรายไม่วางใจก็ไม่ได้ล้มเหลวละแล้วก็กฎหมายที่เสนอก็ไม่ได้ครับนะโอเคนั่นแหละในแง่ของสื่อต่างประเทศเนี่ยเมื่อก่อนรัฐบาลอาจจะเฉยเมยแต่ตอนหลังรัฐบาลเริ่มเคาน์เตอร์เมื่อรัฐบาลออกมาแล้วก็มีหลายๆคนที่ทนไม่ได้ก็ช่วยกันออกมาและการพูดวิดีโอลิงก์นั้นมันเป็นการเฉลยเองโดยบางทีรัฐบาลไม่ต้องตอบอะไรเลยมันเฉลยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยศึก2อันนี้มันไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแกก็เหลือ ยุทธศาสตร์เดียวก็คือการใช้เสื้อแดงปวดเมืองแต่พอการใช้เสื้อแดงปวดเมืองเนี่ยแกก็อาจจะมองดูว่า1รัฐบาลไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าเขาขู่ตลอดเวลาว่าถ้าเลือดตกยางออกปั๊บเขาจะลุกคือเขาจะล้อมสารการเขาจะอะไรต่างแกก็มั่นใจว่าคำขู่เนี่ยน่าจะได้ผลและในขณะเดียวกันแกก็บอกเลยว่า องค์กรต่างๆไม่ควรจะเข้ามาแทรกแซงเพราะอย่างเช่นพอทหารมาปั๊บในประโยคเมื่อกี้แกพูดเลยว่าทหารเริ่มมาแทรกแซงการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นคล้ายๆเขาสำนวนไทยใช้คำว่าตีปลาหน้าใสพูดเอาไว้ก่อนเลยทหารอย่าออกมานะอย่าแทรกแซงนะ
อย่าทำร้ายกันนะพอเขาตีปานาใส่เขาก็คิดว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้เผอิญรัฐบาลนี้เป็นมวยคือเริ่มต้นใช้การตอบโต้ทางสื่อได้สำเร็จแล้วก็ประกาศหลักการไปอย่างชัดเจนว่าหลักการที่จะดำเนินการนั้นเป็นอย่างไรนะฮะและจะใช้จากน้อยไปหามากเริ่มต้นตั้งแต่เรียกว่าออกประกาศทางโทรทัศน์และมีตำรวจหญิงเสียงหวานมาประกาศเชิญชวนกลับบ้านเตรียมรถเอาไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตำรวจออกมาก็มีแต่โล่ไม่มีกระบองอะไรทำนองอย่างนี้ก็แสดงว่ารัฐบาลได้ใช้ความอดทนอย่างมากและพี่เชื่อว่าประชาชนที่เป็นวินยูชนทั้งหลายนั่งดูอยู่เนี่ยย่อมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเมื่อวินยูชนทั้งหลายเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแป๊บปั๊บเนี่ยในที่สุดแล้วเขาก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมมันเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ขึ้นและคนฉลาดอย่างเขาเขาย่อมมองออกว่ามันรู้สึกจะลำบากใจแล้วจึงต้องออกมาแรงขึ้นแล้วการสัมภาษณ์ที่ทำให้เห็นท่าแท้ของทักษิณมากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ว่าก่อนหน้านี้ที่เขาให้สัมภาษณ์สื่ออื่นๆเนี่ยอาจจะมีการเตรียมกันตามแผนการประชาสัมพันธ์อันนั้นพี่เคยพูดหลายครั้งแล้วไงแต่ครั้งนี้ไม่เตรียมว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นการล็อบบี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นการอาจจะจ้างสื่อหรือซื้อพื้นที่อย่างที่เขาทำกันอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยมันเกิดวิกฤตตรงนี้ CNN จับตรงนี้ขึ้นมาเพราะมันเป็น world agenda ครับมันเป็นหนึ่งในวาระของโลกถ้าเกิดประเทศไทยเป็นอะไรไปมันไม่ใช่มันจะไม่กระทบใครมันก็ต้องกระทบเพราะฉะนั้น CNN ทำตรงนี้โดยไม่ได้หมายความว่า CNN ไม่ได้ขายพื้นที่ไม่ได้ขายเวลาแต่ CNN ต้องการที่จะได้ข้อมูลอันนี้แล้วก็ทันทีที่ CNN ให้ทางนี้ออก CNN ก็ใช้หลักจรรยาบรรณของสื่อก็คือจะต้องให้ equal time ต้องให้เวลาสมดุลกันก็เลยทำให้คุณพิสิทธิ์ได้พูดด้วยครับเราจะไปดูการสัมภาษณ์ถัดไปในวันเดียวกันคุณทักษิณให้สัมภาษณ์ BBC 13 เมษายนนะครับมาไปวิเคราะห์กันประโยคต่อประโยคแต่ละคำถามคำตอบกันนะครับเชิญครับ Are you the man behind what we're seeing? Are you orchestrating this? Are you fanning the flames because you're in almost daily contact with your video links to those supporters? Yes, I just would like to give them moral support. I never instigate them, but I want them to fight to get the true democracy. We've been fighting for many years. We've been having gone through solo coups. You know, we have 10 successful coups, actually 17 coups, but 10 successful coups. Many bloodsheds, but we have only 22 elections. In the 10 successful coup, in the past 60 years, and we've been coup one after another. The poor cannot be cannot get help. And then during my administration, the poor feel like you know they the democracy is really mean to them. You keep after talking about. คนถามบอกว่าคุณอยู่เบื้องหลังในการที่ระดมพลใช่ไหมอะไรต่างๆเขาบอกเปล่าเลยเพียงแต่ให้กำลังใจเท่านั้นนะฮะซึ่งคำว่าให้กำลังใจเนี่ยมันควรจะน้อยกว่านี้เยอะนะคือถ้ากระทำขนาดนี้มันไม่ใช่ให้กำลังใจแล้วเขาใช้คำว่าออเคสเตรตเลยแล้วก็คือระดมพลเข้ามาตรงนี้แล้วก็ยังใช้เหมือนกับที่แกให้กับทางด้าน CNN ก็คือว่า True Democracy อีกแล้วนะฮะแล้วก็แทนที่จะอธิบายเฉพาะเรื่องนี้แกย้อนกลับไป60ปีเนี่ยบอกว่าเรามี17ครูสำเร็จไป10ครูไม่สำเร็จซะ7ครูนะฮะคือเรามีรัฐประหารทั้งหมด17ครั้งทำมันเกี่ยวอะไรเนี่ยคือพยายามจะยืนยันว่าเราไม่มี True Democracy เพราะว่าเรามีรัฐประหารกันอยู่เรื่อยมาอย่างนั้นหรือแล้วก็น่าสังเกตด้วยว่าคุณทักษิณใช้60ปีนะฮะใช่เห็นไหมล่ะเขาบอกว่าเนี่ยสู้กันมา60ปีละนะฮะแล้วก็มีทั้งหมด17ครั้งสำเร็จไปก็10ครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจนเนี่ยไม่เคยได้อะไรเลยคนจนไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยแล้วคนจนเพิ่งมารู้สึกเมื่อตอนสมัยที่เข้ามาบริหารประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจนก็เลยกำลังถวิลหาเขาด้วยเหตุนี้ครับคุณทักษิณกำลังจะเอาเรื่องประชาธิปไตยกับเรื่องของคนจนได้รับการช่วยเหลือเป็นเรื่องเดียวกันใช่แล้วก็สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมีนัยยะที่เราสามารถอ่านระหว่างบรรทัดได้อย่างน่ากลัวมันเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากซึ่งเราอาจจะพูดตรงนี้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าถอดรหัสจากประโยคบางประโยคบอกได้เลยว่าระหว่างบรรทัดของคุณทักษิณน่ากลัวเช่นยกตัวอย่างก็ได้มีการปฏิวัติที่สำเร็จ10ครั้งในช่วง60ปีที่ผ่านมาเห็นไหมมันเขาเตรียมมานะใช่ คือเขารู้เลยว่าสคริปต์เขาควร